ดูกันเลยใช้อะไรพืชงามขนาดนี้สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับผมใช้อะไรในการบำรุงพืชผักให้งามได้แบบนี้เวลาเราปลูกพืชผักไปแล้วเราจะใช้อะไรบำรุงและใส่ปุ๋ยอะไรถ้าเราไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งนี้หรือปุ๋ยตัวนี้ครับในการบำรุงพืชผักภายในสวนของเราเวลาเราปลูกไปแล้วเพียงเราใช้สิ่งนี้นะครับใส่ลงไป1เดือนต่อ1ครั้งต้นพืชของเราจะงามอยู่ตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับถ้าเราปลูกพืชผักไว้กินภายในครัวเรือนของเรานะครับในการบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบนี้เห็นไหมครับพืชผักแบบนี้นะครับจะงามได้แบบนี้เห็นไหมครับท่วมหัวของผมเลยครับเราจะใช้อะไรบำรุงถ้าเราไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายหรือจะเป็นปุ๋ยคอกทุกชนิดนะครับใช้ได้หมดในการบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงเรานำปุ๋ยคอกนะครับแค่ประมาณ1กำมือต่อต้นพืช1ต้นนะครับเข้าไปที่โคนต้นพืชโรยให้รอบๆต้นพืชเลยครับและเรายังไม่ต้องรดน้ำตามนะครับเมื่อใดถ้าเรารดน้ำต้นพืชแล้วปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับจะค่อยๆซึมลงสู่ด้านล่างไปสู่รากของต้นพืชนะครับรากของต้นพืชก็จะนำปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับมาบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบนี้เลยครับในการใช้ปุ๋ยคอกนะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับเพียง1กำมือต่อต้นพืช1ต้นนะครับเราก็จะได้ต้นพืชที่งามแบบนี้เลยครับ1กำต่อต้นพืช1ต้นและ1กำต่อ1เดือนสำหรับต้นพืชนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับปุ๋ยคอกถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับได้ผลดีในการบำรุงต้นพืชกันเลยครับและถ้าทุกท่านสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการทำการเกษตรซึ่งผมจะมาแนะนำอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อทุกท่านได้ประโยชน์นำไปใช้ภายในครัวเรือนของเราจะได้ประหยัดรายจ่ายได้เยอะนั่นเองครับโดยการใช้ปุ๋ยคอกใส่เข้าไปที่โคนต้นพืชเลยครับเห็นไหมครับต้นพืชเราจะใหญ่โตแบบนี้และน่าเก็บไปรับประทานเลยครับอ่อนๆแบบนี้เลยครับเก็บกินได้เลยครับ